วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายแต่เทนแพรพิมลดาค่ะผมเต๋อรัตนันนะฮะต้อนรับเข้ามาวันนี้การทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์วันศุกร์แล้วนะครับแต่เราก็ยังมาพร้อมข่าวแซ่บผู้ชมที่ติดตามเราผ่านทาง Facebook Live นะฮะก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าไลค์แล้วก็แชร์เพจของเรากันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพราะว่าทุกคอมเมนต์นะคะผ่านสายตาของพวกเราหมดเลยนะคะดังนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้เลยค่ะใช่แล้วฮะเมื่อวานรายการนายเอ็นเตอร์เทนของเราก็นำเสนอข่าวที่ช็อกวงการต้องบอกว่าช็อกคนทั้งประเทศเลยก็ว่าได้เราสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการบันเทิงไปนั่นก็คือพี่ตั้วสรัญญูนั่นเองนะครับ คือต้องบอกว่าไม่มีใครทราบมาก่อนเลยว่าพี่ตั้วเองเนี่ยคือป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ต่อสู้กับโรคมะเร็งมากว่าครึ่งปีใช่แล้วค่ะจนกระทั่งนะคะอาการทรุดนะคะแล้วก็เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันแรกนะคะที่มีพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมซึ่งท่ามกลางความอาลัยของครอบครัวและเพื่อนพ้องทั้งในและนอกวงการค่ะก็เร็วนะคะก็เร็วคือคิดว่าการมาโรงพยาบาลครั้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้เขาแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเช็คร่างกายต่อไปสำหรับการเปลี่ยนยาไม่ได้คิดเลยคู่ชีวิตที่อยู่เคียงข้างกันมา26ปีต้องจากกันชั่วนิรันดร์เมื่อตัวสรัญญูวัย59ปีจากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับโดยครอบครัวไม่ทันได้ตั้งตัวปณัฐยาพร้อมธเนศวรากูลนุเคราะห์พี่ชายแท้ๆของตัวเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่าแพทย์ตรวจพบว่าไวรัสตับอักเสบบีที่ป่วยมานานกลายเป็นมะเร็งลามเข้ากระดูกแม้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อาการของตัวจะดีขึ้นทำงานได้ตามปกติแต่ก็มาทรุดลงซึ่งแพทย์ก็รักษาโดยการใช้แสงและเมื่อวันที่3มิถุนายนตัวต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แม้จะมีความหวังว่าการรักษาตัวครั้งนี้จะทำให้แข็งแรงและกลับบ้านได้พร้อมไปทำความฝันของคนเป็นพ่อให้สำเร็จกับการไปรับปริญญาลูกสาวแต่ตัวกลับมีอาการทรุดลงเรื่อยๆถึงร่างกายจะสู้แทบไม่ไหวแต่ใจยังคงคิดถึงงานที่ค้างอยู่เสมอตัวตื่นมาเขาจะพูดบางอย่างเช่นว่ากองถ่ายมาพร้อมหรือยังจะเริ่มถ่ายหรือยังเขาเริ่มเหมือนกับเฮ้ยรู้สึกคิดถึงงานแล้วก็ถามพี่ตัวนี่อยู่ที่บ้านนะเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องออกกองแต่เขายังออกกองไม่ได้พี่ตั้วยังพูดได้แล้วก็พอเจอคุณหมอก็ยังบอกเลยว่าอยากกลับไปเหมือนเดิมจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าคุณหมอเริ่มมาบอกว่าพี่เปิ้ลพี่ตั้วอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมเราก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยหรอหรือว่าไม่แน่ใจก็เลยโทรพี่เอกซึ่งเป็นพี่ชายพี่ตัวน้องหนุ่มก็เรียนจบแล้วตัวยังบอกว่าเดี๋ยวต้องไปงานรับปริญญาน้องให้ได้ส่วนน้องหนังเนี่ยกลับมาจากเกาหลีพอดีได้ดูแลคุณพ่อได้ฮิตก็เลยยังคุยกันเลยว่าวางแผนจะไปหาน้องที่เกาหลีปีนี้ตอนไหนแล้วก็พี่ตัวหายดีจะไปทะเลจะไปเที่ยวทะเลเพราะเราชอบทะเลแล้วก็หนุ่มเรียนจบแล้วหนุ่มจะมาช่วยอะไรพ่อก็ยังไม่ได้คิดมัน26ปีที่เปิ้ลและตั้วครองรักกันมาจนมีครอบครัวที่สมบูรณ์เปิ้ลเผยถึงสามีผู้ล่วงลับว่าภูมิใจที่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันพี่ตั้วเขาเป็นคนเขามีหลายบุคลิกนะคะเป็นคนทำงานเป็นคนจริงจังเขาเป็นคนน่ารักค่ะอยู่ด้วยเขาสบายใจถึงแม้เขาจะเป็นคนเข้มๆเป็นคนที่แบบจริงจังบางเรื่องแล้วก็คิดว่าโอ้โหต้องขนาดนี้เหรอมันก็ดีในบางจุดแม่สื่อของความรักระหว่างตัวเปิ้ลอย่างแดงธัญญาและออฟพงษ์พัฒน์ก็ได้อยู่เคียงข้างตัวจนลมหายใจสุดท้ายโชคดีมากๆอ่ะที่เขาไปทันได้เจอแล้วก็ได้คุยบอกอ่ะพี่ตัวพุทโธไอ้หนูในหนังใครจะร้องไห้ก็เอาออกไปนอกห้องไม่ให้พ่อต้องกังวลใจหรือเป็นห่วงพยายามพูดกับพี่เขาให้เขารู้ว่าคนที่เขารักอยู่รอบเราตัวเขาหมดตลอดอยู่ตลอดเวลาผมว่าเขารู้ว่าผมคิดยังไงในวันที่เหลือเพียงแค่ชื่อแต่คนรักตัวต่างมาร่วมไว้อาลัยแน่นวัดนาคปรกย่านภาษีเจริญอาทิเพื่อนซีร่วมรุ่นสถาปัตย์จุฬาดีนิติพงศ์ผู้จัดละครแจ๋วยุทธนาไก่วรายุทธนุ่นวรนุชเติ้ลตะวันและอีกมากมายรวมถึงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เคยทำงานร่วมกับตัวในฐานะนักแสดงและผู้กำกับซึ่งสาวใบเฟิร์นยังนับถือตัวเหมือนพ่ออีกคนจนไม่อาจกลั้นน้ำตาของความเสียใจไว้ได้วินัยทุกวันนี้ที่มีก็เพราะพี่ตัววิชาฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยที่มีวันนี้ก็พี่ตัวสอนขอบคุณทุกอย่าง
แล้วก็จะเป็นนักแสดงที่ดีตลอดไปให้พ่อภูมิใจขณะที่สาวรถเมย์คนึงนิดนางเอกละครเรื่องสุดท้ายที่ตัวกำกับก็เสียใจอย่างมากกับการสูญเสียครั้งนี้แม้จะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำงานกับผู้กำกับมากความสามารถแต่ก็ชื่นชมการทำงานของตัวที่พิถีพิถันอย่างมากพี่ตัวเป็นผู้จัดเองเขียนเองกำกับเองแล้วก็ไปดูโลเคชั่นเองทำทุกอย่างเองหมดเลยพี่ตัวเป็นคนทำงานเก่งเป็นคนทำงานละเอียดคือเขาก็จะเป็นคนนึงที่เข้าใจเป็นผู้กำกับที่เข้าใจนักแสดงเพราะเป็นนักแสดงเองด้วยผมยังไม่ได้มีโอกาสได้พูดเลยอะเนาะคือแบบขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ทำให้รถเมย์มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับพี่แล้วก็เลือกรถเมย์เข้ามาเป็นนางเอกของเรื่องปฏิหาริย์การเวลาด้วยนะคะยังไม่ทันได้ทำงานกันเต็มที่เลยก็เสียใจแล้วก็เสียดายมากจริงๆค่ะโดยพิธีสวดพระอภิธรรมศพตัวสรัญญูจะมีขึ้นถึงวันที่17มิถุนายนนี้และมีพิธีชาปนกิจในวันที่18มิถุนายนณวัดนาคปรกเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครรายการ Nine Entertainment ของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงกระจ่างอีกครั้งหนึ่งนะครับใช่แล้วค่ะแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้หลายคนนะคะเริ่มสนใจเรื่องของมะเร็งแล้วเราก็มีนะคะผลจากสถาบันมะเร็งนะคะบอกมาค่ะว่าคนไทยเนี่ยป่วยเป็นโรคมะเร็งตับมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะและแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นรายค่ะดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราสามารถหันกลับมามองตัวเองนะคะแล้วก็คนรอบข้างได้ว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดจริงๆต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลทุกๆวันเลยค่ะครับผมอ่ะขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงคราวนี้มาถึงเรื่องราวของคู่รักข้ามช่องกันบ้างนี่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการแซวกันนู่นนี่จุ๊กจิ๊กใช่ไหมฮะคือคุณคะการแซวกันระหว่างคน2คนเนี่ยนะคะที่เขาเป็นแฟนกันกระหนุ่งกระหนิงมันมีหลายคู่แต่คู่นี้ไม่พูดถึงไม่ได้รูปมาข้างหลังแล้วหวานแบบ new normal นั่นคือเรื่องราวของคุณเวียนะคะและน้องเบลล่านี่มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาออกอีเวนต์ร่วมกันเดี๋ยวกันค่ะทำไมฮะเขาให้ออกอีเวนต์ร่วมกันได้เหรอคะอ้าวนี่อยากรู้ใช่ไหมฮะเพราะว่าตอนนี้อีเวนต์เนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบ new normal ไงจะเป็นอีเวนต์แบบปกติที่มีคนมาร่วมงานเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาทำยังไงอะคะอ้าวโทรอยากรู้ก็ต้องไปดูสิครับไปกันเลยค่ะออกอีเวนต์แบบ new normal ไปเลยจ้าคู่รักต่างช่องเวียสุกลวัฒน์กับนางเอกสาวเบลล่าราณีที่รับทราบคู่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับแอปพลิเคชันหนึ่งแม้จะจัดงานผ่านช่องทางออนไลน์แต่แฟนๆก็ฟินด้วยทั้งคู่เผยว่าแม้การทำงานอีเวนต์จะเปลี่ยนไปแต่ก็ปรับตัวได้และเข้าใจการทำงานเถียงนั้นก็ออกปากอดคิดถึงแฟนๆไม่ได้เหมือนกันนะและเพราะโควิดระบาดก็เลยทำให้มีเวลาเจอกันน้อยลงไปกว่าเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือทั้งหยอดทั้งแอลกันผ่าน IG ซึ่งทั้งคู่บอกว่าตั้งใจให้ความสุขกับทุกคนที่ผ่านมาแม้หลายคนจะเหม็นฟาร์มรักหน่อยๆก็เถอะมันเป็นช่องทางที่สามารถกวนกันได้ครับจริงๆแชทส่วนตัวก็ได้แต่ว่าช่องทางนี้มันกว่ามันกว่าจะได้รับรู้กันไปให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเข้ามาเฮ้ยอะไรเงี้ยรู้กันทั้งประเทศเป็นสีสันเป็นสีสันเนาะมันครับช่วงกักตัวเนี่ยนะฮะเวลาคิดถึงกันเนี่ยทำยังไงล่ะก็แต่นี้โลกโซเชียลครับง่ายบางทีถ้าเรานึกถึงปุ๊บเสร็จแล้วก็แบบอ้าวไลน์หาโทรหาได้เดี๋ยวนี้มันเห็นนงเห็นหน้าเนาะวิดีโอคอลผมจำเป็นนะจ๊ะกดเป็นวิดีโอคอลบางทีก็เข้าไปกวนใน IG ด้วยความที่บ้านเขาก็มีทั้งบางทีมีคุณแม่มีคุณยายอะไรเงี้ยซึ่งเราก็วัยรุ่นเป็นหนุ่มอยู่แล้วก็ไม่กล้าไปเพราะว่ามีผู้สูงอายุอยู่เลยต้องใช้วิธีการโทรไลน์อะไรเงี้ยจะไม่ใช่ลุงนะจ๊ะคุยกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือทำงานตลอดใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเรามีเวลาให้กับครอบครัวให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นคือพอเราไม่ได้ออกไปที่ไหนฮะเราจะนึกถึงแบบคนใกล้ตัวก่อนซึ่งก็คือน้องใช่ไหมครับแม่ผมก็อยู่ไกลเหลือเกินก็คงจะคลายความคิดถึงกันของเฮียเวียและสาวเบลล่าไปได้ยันเนอะส่วนเรื่องทริปไปเที่ยวทั้งคู่บอกเลยว่าอัดอั้นมากแม้จะมีหลายที่ในใจที่อยากไปเช็คอินแต่ถ้าได้ไปพักผ่อนทริปใหม่ก็ขอเป็นเที่ยวไทยกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนดีกว่าค่ะโควิดก็กลับมาเข้าครัวเป็นแม่สีเรือนให้เห็นกันไปเลยซุปเปอร์มัมสุดสตรองลีเดียสรันรัตที่ถ่ายคลิปน่าเอ็นดูโชว์กระเตงนุ้งเดมี่ลูกสาวตัวน้อยตาแป๋วขณะเข้าครัวอบคุกกี้แถมคลิปนี้พอลงโซเชียลก็ถูกแซวจากป้าๆนะๆกันยกใหญ่ไม่รู้ว่าต้นต่อเป็นเพราะนุ้งเดมี่เขาอดใจน้ำลายหกกับความหอมของคุกกี้ไม่ไหวหรือคุณมัมเขาเซฟความสนไม่อยากให้ลูกสาวคว้าโน่นจับนี่จนต้องสะพายไว้ข้างหลังกันแน่จ๊ะอ่ะ
มาเรากลับมาฮอตออนไลน์กันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวสุดฮอตนะคะของคู่รักที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะมีประเด็นเป็นปัญหาแต่ว่าเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ค่ะเรามีมาเน้นย้ำความรักของทั้งคู่นะคะนั่นคือคู่ของกันนภัทรแล้วก็มารีเบอร์เนอร์นั่นเองค่ะใช่แล้วฮะจริงๆคู่นี้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีปัญหางอนๆกันมาสักพักนะครับแต่ว่าหลังจากที่มีการปรับจูนกันอีกครั้งนึงก็เห็นว่าคู่นี้ความสัมพันธ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการถ่ายรูปลง IG Story นะครับเป็นท้าวคู่จะไปออกกำลังกายด้วยกันแบบนี้ด้วยใช่แต่ล่าสุดค่ะคุณนี่เป็นภาพการออกกำลังกายที่ลง Instagram ใช่ไหมคะครับผมล่าสุดของล่าสุดเลยค่ะหวานเรียกว่าหวานนำไปเลยดีกว่าเพราะว่าคุณกันนภัทรของเรานะคะมีการลงเขาลงคลิปนี้เลยคุณที่ได้เห็นได้ฟังกันอยู่กับเพลงลมนั่นเองแล้วก็มีมารีเนี่ยมานั่งฟังแล้วก็สบตาอยู่ข้างๆพร้อมกับแคปชั่นว่าร้องเพลงให้สาวฟังอ่ะลองฟังกันสักเล็กค่ะพัดพาเธอมาได้ไหมโอ้โหอ่ะไปฟังสาวบ้างดีกว่านะฮะอันนี้หวานมากแล้วนะฮะน้ำตาลขึ้นตาแล้วฝั่งมาดีก็ไม่เบานะจ๊ะเขาก็ลงรูปคู่เป็นภาพที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันแล้วก็สบตากันริมทะเลไปเลยนะฮะแล้วก็มีแคปชั่นเขียนด้วยว่าคนนี้แหละแสดงว่าคู่นี้เนี่ยชัดเจนแล้วล่ะว่ายังรักกันดีรักกันแล้วจ้าใช่แล้วอ่ะที่ยังเห็นกันอยู่นะคะอันนี้เป็น Instagram ของกันแต่ล่าสุดเนี่ยมารีนะฮะใช่แล้วโอ้โหคุณแคปชั่นคนนี้แหละจบเลยคอนเฟิร์มทุกอย่างคนนี้แหละสายรุ้งใช่แล้วอันนี้แหละเรนโบว์คุณคะคุณคะนี่หนึ่งคู่นะคะที่เขาเคยมีประเด็นแต่นี่มันคือการคอนเฟิร์มว่าโอเคกลับมาคืนดีกันอย่างคอนเฟิร์มที่สุดแหละอ่ะรักกันดีแล้วใช่แล้วไปต่อกันที่อีกหนึ่งคู่ดีกว่าคู่นี้เนี่ยเราทราบข่าวว่าเขามีอาการงอนๆกันนะคะนั่นคือคู่ของโฟแล้วก็ไทม์ไทยนั่นเองซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเราได้แอบเห็นเขาว่าโฟเนี่ยเขามีการไปเที่ยวที่หัวหินแล้วก็ลงภาพนะคะกับกลุ่มเพื่อนๆที่ทะเลนี่ภาพที่เห็นอยู่นี่เลยค่ะเขาไปเช็คอินนะฮะก็คือเป็นสถานที่พักผ่อนชื่อดังแห่งหนึ่งในหัวหินนะครับก็ดูเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนปกติใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าไปเที่ยวกับเพื่อนเองเนี่ยที่มันก็ต้องไม่ซ้ำใช่ไหมประเด็นมันคืออย่างนี้ค่ะคุณรูปต่อมาของไทม์ไทยนี้นะคะเขาได้มีการไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนที่ทะเลเหมือนกันแล้วดันเช็คอินสถานที่เดียวกันเป๊ะนะฮะแสดงว่าแบบนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าอ้าวคู่นี้เขากลับมาคืนดีกันจริงๆแล้วใช่ไหมไทม์ไทยง้อโฟสำเร็จแล้วใช่ไหมนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เอาจริงๆก็ยังไม่มีใครยืนยันนะครับเดี๋ยวว่าจะไปสืบมาให้อีกครั้งหนึ่งละกันว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไงบ้างนะฮะใช่แล้วค่ะแต่อัปเดตล่าสุดก็ตามภาพที่เห็นละกันให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องนะฮะใช่แล้วค่ะจริงๆเข้าไป follow ได้นะฮะจริงๆก็จะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินดาราที่ผู้ชมชอบด้วยใช่ค่ะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะข่าวทั้งหมดที่นำมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามได้แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางนายเอ็นเตอร์เทนแฟนเพจนั่นเองค่ะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยภาพประมวลผลบรรยากาศงานสวดอภิธรรมศพของนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถพี่ตั๋วสรัญอยู่นะครับเพื่อเป็นการไว้อะไรกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับครับใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามและขอบคุณเสื้อผ้าจากGreyhoundด้วยวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ